นักบินผู้ช่วยปิยวัฒน์ตลอดจะรุ่งเรืองทุกคนครับมีความยินดีที่ได้ต้อนรับท่านผู้โดยสารบนเครื่องบินแอร์บัส321แบบ200เพื่อนำท่านเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่นะครับขณะนี้เครื่องบินกำลังบินอยู่ที่ระดับความสูง 38,000 ฟุตหรือ 11.6 กิโลเมตรเหนือพื้นโดยประเมินครับด้วยความเร็ว 0.78 มัคหรือ870กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยมีอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่-51องศาเซลเซียสเส้นทางบินของเราถือที่บินตามเส้นทางการบินมาทางทิศใต้ครับตำแหน่งเครื่องบินปัจจุบันขณะนี้เราบินเรียบแนวชายฝั่งอ่าวไทยเหนือจังหวัดชุมพรนะครับจากนี้เราจะบินผ่านเหนือจังหวัดสุราษฎร์ธานีและบินตรงเข้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ครับสภาพอากาศระหว่างเส้นทางตามพยากรณ์หลังจากช่วงนี้ไปมีเมฆค่อนข้างมากนะครับประมาณ15นาทีผมขอแนะนำให้ท่านผู้โดยสารรับชมการประจำที่นั่งในขณะที่นั่งประจำที่ตลอดเวลาครับสำหรับพยากรณ์อากาศที่ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่นะครับมีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิอยู่ที่26องศาเซลเซียสและเราคาดว่าจะถึงที่ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ในเวลา10นาฬิกา10นาทีโดยประมาณนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้โดยสารคงจะได้รับความสะดวกสบายและมีความสุขกับการเดินทางและบริการของเราทักสายการบินไทยแอร์เอเชียขอบคุณครับ Ladies and gentlemen, this is Captain speakingOn behalf of Thai Air Asia, for service to Yawad, my crew said we will come aboard Airbus A320 principal for Krabi International Airport. We are now cruising at an altitude of 38,000 feet or 11.6 km from ground. We speed Mach 5.78, around 460 nautical miles outside temperature minus 51 degrees Celsius.Our routing will take us heading to the South Channel over Chumphon Province, then via Surat Thani Province, then to Krabi International Airport. Weather and load have been cloudy, maybe slight turbulence. I suggest that wherever you are seated, please fasten your seat belt on time. Forecast at Krabi International Airport, partly cloudy, temperature 26 degrees Celsius or 79 degrees Fahrenheit.Expect to land at Krabi International Airport local time around 10 minutes past 10 a.m. I hope you enjoy and be which hours with throughout the flight. Thank you.
ลุกขึ้นเปิดสัมภาระค่ะเราปฏิบัติตามขั้นตอนการลงจากเครื่องบินจากพนักงานต้อนรับในลำดับต่อไปโดยเราจะเรียกให้ท่านลงทีละ3แถวก่อนค่ะขอบคุณค่ะ Dear guests, in the view of COVID-19 pandemic prevention, we would like to inform you that after the aircraft come to a complete stop, passengers still remain seated and waiting for disembarkation process from our cabin crew. We will start in a row of three. Thank you.